ต่อไปข้อ52โหคำถามยาวมากเลยนะยาวมากเลยเรามาดูงั้นเรามาแปลช้อยกันก่อนไหมนะมาแปลช้อยกันกับ1 on the contrary contra แปลว่าอะไร contra ถามหน่อย contra แปลว่าตรงกันข้าม on the contrary คือในทางตรงกันข้ามหรือในอีกมุมหนึ่งก็ได้In addition แปลว่าอะไร In addition คือนอกจากนั้น Consequently คือผลลัพธ์ที่ตามมาพี่เคยบอกเขาใช่ไหมอีกทีนึงก็ได้นะคนลำดับอนุกรมที่น้องเคยเรียนตอนม.5เนี่ยเลขม.5เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร Sequence ใช่ไหม Sequence แปลว่าลำดับตัด CE ออกเปลี่ยนเป็น T ให้เป็นคำนามเนี่ย Sequenceเติมลี่เข้าไปเติมคอนคอนซีเควนซ์ลี่คืออะไรผลที่ตามมาเป็นลำดับใช่ไหมผลที่ตามมาคือเป็นลำดับ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 อันนี้คือคอนซีเควนซ์ลี่ตอบแบบนี้ไม่ใช่ตอบแบบนี้แอบโดนหลอกตกใจดิคอนซีเควนซ์ลี่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาข้อ4 nevertheless nevertheless แปลว่าอะไร never แปลว่าไม่ใช่ป่ะไม่มีทางไม่เคยเกิดขึ้น never ไม่มีทาง nevertheless แปลว่า in spite ofแปลว่าอย่างไรก็ตามนะตอบอันไหนดีตอบได้ไงยังไม่ได้อ่านโจทย์เลยนะโจทย์เขาถามว่า over the next decade next decade คือระทศวรรษหน้าทศวรรษหน้าคือ10ปีข้างหน้านั่นแหละ over the next decadeautomation auto แปลว่า auto แหละ automation แปลว่าอะไรรู้ไหม automation คืออะไรสักอย่างที่มัน automatic ก็คือระบบอัตโนมัตินั่นเองระบบอัตโนมัติ and the mechanism คืออะไร mechanism มาจาก mechanic นะแปลว่าการช่าง of production ก็คือการผลิตก็คือโรงงานนั่นแหละเขาบอกว่าภายในทศวรรษหน้าเนี่ยนะหรือในทศวรรษหน้าเนี่ยระบบทำงานโดยใช้เครื่องจักรใช่ป่ะเครื่องจักรเมคานิซึมและระบบอัตโนมัติทุกอย่างเนี่ยจะถูกพัฒนาจะพัฒนาอินฟูเปอร์พัฒนา and transform แปลว่าอะไรแปลว่าปฏิวัติปฏิรูปครับปฏิรัติครับนะปฏิวัติอะไรปฏิวัติฟาร์มมิ่งแปลว่าอะไรการนาใช่ไหมแปลว่าปศุสัตว์ก็ได้หรือการทำนาฟาร์มิ่งอ่ะฟาร์มแปลว่านาใช่ป่ะฟาร์มิ่งคือการทำนาการทำนา industrial plants คืออะไร industrial plant ในที่นี้คืออะไร plant ในที่นี้คือแปลว่าพืชหรือเปล่าฮะ plant ในที่นี้แปลว่าพืชหรือเปล่า industrial plants plant ในที่นี้คืออะไรพืชหรือเปล่าไม่ใช่แพทย์ที่นี้คือโรงงานนะโรงงานอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลอุตสาหกรรม and service industry แปลว่าอะไร industry แปลว่าภาคใช่ป่ะภาคผลิตนะก็คือการบริการภาคการบริการอุตสาหกรรมบริการนะก็คือว่าอัตโนมัติเนี่ยกับเมคานิกเนี่ยจะ improve ก็คือจะพัฒนาแล้วก็จะปฏิรูปอะไรปฏิรูปปศุสัตว์ปฏิรูปอะไรอีกอุตสาหกรรมแล้วก็ปฏิรูปการบริการจุด they will make our leisure time they will make day ที่นี้คืออะไร day ที่นี้คือ automation กับ mechanism ใช่ไหมสองอันนี้ they will make our leisure time leisure time คืออะไร leisure แปลว่าพักผ่อนและช่องทางก็คือเวลาพักผ่อน more productive แปลว่า work กว่านี้เขาเรียกว่าและช่องทาง more productive มีคุณภาพนะทำให้เวลาพักของเราเนี่ยมากขึ้นสังสรรค์มากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์และน่าสนใจพูดง่ายก็คือมีเวลาพักมากขึ้นนั่นเองอันนี้จึงแปลว่าอะไร
หนลองเอามันมาใส่สิถ้าเกิดมันพัฒนาเนี่ยทำให้ไงถ้าเกิดประเดี๋ยวรูปคือไงมันดีขึ้นใช่ไหมมันรวดเร็วยิ่งขึ้นในทางตรงกันข้ามเวลาจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่มันต้องเป็นเวลามันต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นไปในทางเดียวกันใช่ไหมมันดีขึ้นคือเร็วขึ้นทำให้เวลาทำให้พนักงานมีเวลามากขึ้นใช่ปะอันนี้ผิด on the contrary ไม่ได้นอกจากนั้นไม่ได้ทำไมนอกจากนั้นไม่ได้ก็มันไม่ได้นอกจากนั้นนะต้องตอบข้อเอ๊ะหรือ innovation ก็ได้นอกจากนั้นต้องตอบผลที่ตามมานะอันนี้ก็ไม่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยมันตรงกันข้ามมันต้องเป็นไปทางเดียวกันก็คือไม่ and in addition ก็ consequently แต่ in addition ไม่ได้เพราะอะไร in addition คือเหมือนกับว่ามันต้องเป็นเหตุเป็นผลที่เสริมมาอีกทีนึงอะคืออันนี้มันเป็นเหตุผลใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลตามมาแต่อันนี้มันเป็นเหตุอันนี้เป็นผลนะมันเป็นเหตุผลกันอะอันนี้ต้องตอบ consequently นะครับดังนั้นแล้วหรือผลที่ตามมาเวลาพักของเราก็จะมากขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ